น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนะคะซึ่งน้ำที่ใช้แล้วส่วนใหญ่จะเน่าเสียดังนั้นบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนจึงได้จัดการประกวดนวัตกรรมลดการใช้น้ำโดยยึดหลัก reduce reuse และ recycle เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตติดตามจากคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่ค่ะเครื่องซักผ้าและชักโครกประหยัดน้ำนวัตกรรมที่ดัดแปลงน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าให้เป็นน้ำชำระล้างสุขภัณฑ์เป็นผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะที่ใช้เวลาในการคิดค้นประมาณ3เดือนโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายภายใต้งบประมาณเพียงแค่ 5,000 บาทโดยทำการติดตั้งและก็สามารถทำได้จริงด้วยนะคะเพียงแค่ต่อท่อน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าเข้าสู่ถังพักน้ำของชักโครกและใช้กระบวนการกรองให้น้ำไร้สีไร้กลิ่นค่ะน้ำทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำซักน้ำล้างหรือว่าน้ำสุดท้ายของการซักผ้านะครับคือมาเก็บไว้ในถังพักครับโดยที่ถังพักเนี่ยเรามีหน้าที่ทำให้มันตกตะกอนและก็ปรับปรุงค่าความเป็นกรดด่างนะครับเนื่องจากว่าผงซักฟอกเนี่ยมันจะมีความเป็นด่างเราจะใช้ปั๊มในการดูดน้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วก็ปรับสมดุลของ pH แล้วหรือว่าสมดุลความเป็นกรดด่างแล้วเนี่ยมาผ่านถังกรองหยาบนะครับซึ่งภายในเนี่ยบรรจุแอนทาไซต์นะครับสารกรองแอนทาไซต์ทำหน้าที่กรองพวกตะกอนหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆที่มีขนาดใหญ่นะครับจึงส่งผ่านไปที่ไส้กรองละเอียดหรือถังกรองละเอียดนะครับภายในบรรจุไส้กรองละเอียดที่ทำมาจากส่วนของคาร์บอนนะครับที่มีขนาดประมาณ5ไมครอนซึ่งจะทำการกรองสิ่งสกปรกหรือว่าอนุภาคที่มีขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่มากับสุขภาพนะครับก็จะกรองออกไปได้บางส่วนหลังจากนั้นจึงจะนำมาใช้ในชักโครกต่อไปโดยที่เอามาเก็บไว้ในถังพักตัวนี้ครับนวัตกรรมชิ้นนี้คิดค้นเพื่อรองรับการใช้งานในระดับครัวเรือนที่มีสมาชิกประมาณ5คนค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงในบ้านของผู้วิจัยแล้วซึ่งการทดลองพบว่าแต่ละวันสมาชิกของครอบครัวจะกดชักโครกประมาณ7ครั้งและใช้น้ำประมาณ210ลิตรค่ะเมื่อมีน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้า200ลิตรมาทดแทนจึงช่วยลดในการใช้น้ำใหม่ได้ถึง175และลดค่าน้ำได้ถึง118ของการใช้งานเดิมผลการทดลองนี้เป็นที่น่าพอใจทำให้นวัตกรรมชิ้นนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จากการประกวดนวัตกรรมการจัดการน้ำด้วย 3R ปีที่3ของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือว่า East Water ค่ะส่วนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือผลงานประดิษฐ์ในระบบ Zero Discharge ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่คิดค้นวิธีการบำบัดน้ำย้อมผ้าในอุตสาหกรรมย้อมผ้าให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้โดยใช้ระบบกรอง3ด่านคือสารส้มทรายถ่านแกลบซึ่งน้ำที่ผ่านการกรองนั้นมีคุณภาพใสใกล้เคียงกับเกณฑ์ปกติและยังสามารถช่วยประหยัดต้นทุนการใช้เกลือในการย้อมผ้าครั้งต่อไปได้ด้วยค่ะเมื่อเราย้อมเสร็จแล้วเนี่ยน้ำพวกนี้ก็จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติบางที่ก็จะแบบขุดดินแล้วปล่อยลงบ่อดินที่เขาเก็บไว้ซึ่งน้ำพวกนี้ก็ยังจะซึมเข้าสู่ดินไม่มีเพียงแต่สีนะคะจะมีเกลือมีสารฟอกหรือว่าสารอะไรต่างๆซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อมแน่นอนแล้วก็เลยคิดว่าทำยังไงไม่ให้น้ำพวกนี้ออกสู่ธรรมชาติเราก็เลยคิดว่าจะเอาไปให้เขาใช้ได้จริงแล้วเมื่อมีคนเห็นว่าใช้ได้จริงนะให้เขาเนี่ยเป็นศูนย์ที่ให้การเผยแพร่ต่ออุตสาหกรรมของครัวเรือนอื่นต่อไปค่ะในงานนี้ยังมีนวัตกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายเช่นโถปัสสาวะประหยัดน้ำการรีไซเคิลน้ำปัสสาวะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระบบซักผ้า 3R เพื่อโรงแรมสีเขียวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจัยที่ใช้งานได้จริงมีต้นทุนไม่สูงและมีการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริงอีกด้วยค่ะพรทิพย์ม่วงใหญ่ Voice TV รายงานThank you.